ดีครับก็มาเทสตัวนี้นะ35 dB ตำแหน่งที่บอกนี่ตรงนี้รอตรงนี้นี่ก็จะมีฝามีฟิลเตอร์ไปให้นะครับนี่ครับมันไว้ป้องกันกระแทกหน้าเลนส์ว่าฝุ่นเข้าตรงข้างในนะครับตอนนี้ขึ้นฟิล์มแล้วขึ้นฟิล์มแล้วโฟกัสตรงนี้แล้วกดถ่ายได้เลยอันนี้มีแสงน้อยมันก็จะเปิดปิดช้าหน่อยเห็นได้ชัดนะเปิดปิดช้าอย่างนี้แต่ถ้ามันแสงไม่พอใช่ไหมครับอย่าลองปิดฝาไม่ต้องปิดเยอะก็ได้ปิดแค่ประมาณนี้เนี่ยมันจะกดลงได้ไม่สุดนะครับแล้วก็จะขึ้นฟิล์มรูปต่อไปไม่ได้แสดงว่ามันยังไม่บันทึกภาพให้เนี่ยกดถ่ายไปแล้วแต่ว่ามันยังขึ้นฟิล์มไม่ได้แสดงว่ามันยังไม่บันทึกภาพให้นะครับเดี๋ยวลองเปิดฝาออกกดปุ๊บเห็นไหมอันนี้กดถ่ายได้แล้วมีเสียงชัตเตอร์ลั่นอันนี้ถ้าแสงไม่พอมันจะขึ้นเตือนหนูว่าดูในช่องมองก็ได้ครับในช่องมองมันจะมีโซนสีแดงเห็นไหมถ้าเวลาเรากดถ่ายเนี่ยเข็มมันวิ่งไปตรงที่เลข1.7อันนี้แสงพอแต่ถ้าแสงไม่พอแบบที่มันขึ้นฟิล์มรูปต่อไปไม่ได้เดี๋ยวผมลองเอานิ้วบังที่หน้าเลนส์นะครับนี่มันจะไปตรงสีแดงตรงนี้แล้วจะขึ้นฟิล์มรูปต่อไปไม่ได้นะครับอ๋อเมื่อกี้มันเรียกขึ้นฟิล์มเดี๋ยวลองขึ้นฟิล์มครับปุ๊บขึ้นต่อไม่ได้นี่คือเรื่องวัดแสงของเขานะครับแล้วก็โฟกัสก็ตรงนี้ปรับ ISO ก็ตรงนี้แล้วก็ถ้าแสงมากๆเลยใช่ไหมเดี๋ยวผมลองเปิดไฟ LED ปุ๊บนี่ตรงนี้ก็จะเปิดปิดไวเห็นได้ชัดก็อันนี้คือตัวจับเวลานะครับก็ขึ้นฟิล์มก่อนแล้วก็เลื่อนตรงนี้แล้วกดถ่ายมันก็จะเด้งกลับไปแต่ว่าในกรณีเดียวกันถ้าเกิดแสงมันน้อยไปมันก็จะเด้งกลับไม่สุดนะครับต้องเลื่อนตรงนี้ไปใหม่แล้วก็ไปที่แสงสว่างมากพอนะอีกอย่างหนึ่งที่จะกดถ่ายไม่ได้ก็คือแบตหมดนึกว่าไม่ได้ใส่แบตนะครับโอเคตรงนี้คือเป็นไกด์นัมเบอร์นะครับใช้ควบคู่กับแฟลชถ้าไม่ได้ใส่แฟลชก็ไม่ต้องสนใจมันนะครับอันนี้คือเรียกนับฟิล์มเดี๋ยวลองดูโอเคเลื่อนดีก็อันนี้เป็นเปิดฝาหลังตอนนี้ผมบุกฟองน้ำไม่ให้ใหม่นะครับอันนี้ก็ใส่ฟิล์มก็ใส่ตรงนี้แล้วก็ปลายฟิล์มเสียบเข้าแกนนี่มันจะมีร่องอยู่เข้าร่องตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาเดี๋ยวใส่ให้ดูเลยแล้วกันอันนี้เป็นฟิล์มที่ไว้เทสเฉยๆนะครับเดี๋ยวเทสให้ดูอันนี้โป้รองตรงนี้ด้วยแล้วก็ไปหาที่สว่างกดแล้วก็ขึ้นฟิล์มต่อประมาณนี้ก็น่าจะโอเคแล้วครับแต่ถ้าไม่ชัวร์ขึ้นอีกก็ได้เขากดถ่ายทิ้งขึ้นฟิล์มแล้วตรงนี้มันหมุนตามก็แสดงว่าเข้าชัวร์แล้วเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับ